มาดูข่าวต่างประเทศนิดนึงค่ะคุณผู้ชมข่าวต่างประเทศซึ่งก็เป็นที่จับตากันอยู่ก็คือรัสเซียยูเครนนะคะซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะล่าสุดเซเลนสกี้ค่ะออกมาขอบคุณอังกฤษที่ส่งอาวุธตามความต้องการของยูเครนค่ะอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ดูที่จะเรียกได้ว่ายังไม่มีใครถอยเลยนะคะขณะที่รัสเซียประกาศศักยภาพเนาะหลังจากที่บุกมานานแล้วก็หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วเนี่ยรัสเซียก็ออกมายืนยันว่ารัสเซียเนี่ยยังเอาอยู่อยู่ขณะเดียวกันยูเครนก็ไม่น้อยหน้าค่ะเมื่อวานนี้นะคะแถลงการผ่านวิดีโอเลยค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้บอกถึงสหราชอาณาจักรนะคะก่อนหน้านี้มีคำขอไปว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจะจัดส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องให้อันนี้เนี่ยนะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าจัดให้มาจริงก็จะเป็นไปตามความต้องการในการใช้ทำสงครามกับรัสเซียพอดีเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันด้วยที่เข้าใจความต้องการของยูเครนได้อย่างครบถ้วนนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางสหราชอาณาจักรประกาศว่าจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาส่งมอบเครื่องยิงจรวดที่สามารถยิงได้ไกลถึง80กิโลเมตรให้กับยูเครนค่ะระบุว่าถ้าเกิดว่ายูเครนได้สิ่งนี้ไปก็จะช่วยปกป้องตัวเองจากปืนใหญ่วิสัยไกลของกองทัพปูตินได้นะคะซึ่งหลังจากทราบเรื่องดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีจอห์นสันค่ะแล้วก็บอกว่าก็จะนำมาใช้ปกป้องชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงนะคะเชื่อว่าหลายคนก็ยังสนใจอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่เนาะหลังจากที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานสถานการณ์การสู้รบล่าสุดยูเครนและรัสเซียยังคงปะทะกันตามท้องถนนเพื่อพยายามควบคุมเมืองเซเวโรโดเนสค่ะซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญทางตะวันออกของยูเครนเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกโดยตรงว่ายังบอกไม่ได้ว่าใครกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้เพราะว่าทางฝั่งยูเครนระบุว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกถึงสถานการณ์ในเขตนี้เนี่ยว่ายูเครนยังคุมสถานการณ์ได้อยู่แต่ว่ารัสเซียก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยมีกำลังมากกว่านะเนี่ยนะคะที่ยังไม่ตรงกันนะคะยูเครนก็บอกว่ากำลังมากกว่าก็จริงแต่ว่ายูเครนจะพยายามยันเอาไว้ได้เพราะว่าถ้ารัสเซียคุมภูมิภาคตอนนี้ได้คุณผู้ชมคะจะทำให้ยูเครนเนี่ยต้องเจองานยากมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูรายการของคุณสกัดเนาะก็จะเห็นแผนที่บ่อยๆแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแนวยาวเลยค่ะถ้าเกิดว่ารัสเซียยึดกลุ่มไปเนี่ยก็จะได้เปรียบในด้านของรัฐภูมิศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์มากๆเลยนะคะอันนี้มาดูฝั่งปูตินกันบ้างค่ะเราพูดของฝั่งเซเลนสกี้ไปแล้วนะคะประธานาธิบดีปูตินก็ให้สัมภาษณ์ค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะว่ารัสเซียจะโจมตีเป้าหมายใหม่ถ้าตะวันตกจัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ในระบบจรวดเคลื่อนที่ที่มีความแม่นยำสูงก็บอกว่าก็ส่งมาสิอังกฤษอเมริกาส่งมายังไงแล้วรัสเซียเนี่ยก็จะโจมตีเป้าหมายใหม่ได้ทันทีมาดูรายงานกันค่ะรายงานระบุว่าสหรัฐปฏิเสธที่จะจัดส่งกองกำลังของตนหรือว่าหรือนาโต้เนี่ยนะคะไม่ว่ากองทัพสหรัฐหรือกองทัพนาโต้ไปยังยูเครนแต่ว่าสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรในยุโรปก็ยังคงจัดส่งอาวุธให้แก่ยูเครนค่ะอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีโดรนนะคะมีปืนใหญ่วิถีโค้งมีระบบต่อต้านยาอากาศยานสติงเจอร์ค่ะแล้วก็มีขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟ์วาลินค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนก็บอกมานะคะว่าเนี่ยสหรัฐจะจัดส่งเครื่องยิงจรวดลำกล้องอัตราจร M142 นะคะหรือว่า HIMARS นะคะให้กับยูเครนหลังจากที่ได้รับคำมั่นจากยูเครนว่าจะไม่ใช้อาวุธดังกล่าวโจมตีดินแดนของรัสเซียแต่ว่าใช้ในการปกป้องของตัวเองเท่านั้นค่ะคราวนี้ปูตินตอบโต้อะไรก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าปูตินก็บอกว่าการจัดส่งอาวุธของสหรัฐไม่มีอะไรใหม่แล้วก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกพร้อมเตือนว่ารัสเซียจะดำเนินการตอบโต้ถ้าสหรัฐจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์วิสัยไกลสำหรับระบบไฮมาร์สซึ่งมีวิสัยไกล300กิโลเมตรขึ้นไปค่ะปูตินก็บอกว่าถ้ามีการจัดส่งอาวุธขีปนาวุธวิสัยไกลเนี่ยนอกจากจะมีการดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะโจมตีเป้าหมายที่รัสเซียยังไม่เคยโจมตีมาก่อนค่ะพี่พีมีนอกจากเรื่องของการสู้รบนอกจากเรื่องของการส่งอาวุธกันเนี่ยนะคะยังมีมาตรการการค่ำคว่ำบาตรต่างๆที่ยังดำเนินต่อไปนะคะล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงอีกค่ะว่ารัสเซียประกาศคว่ำบาตรเพิ่มนะคะคราวนี้คว่ำบาตรเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐคำสั่งคว่ำบาตรอันนี้จะมีผลอะไร
ก็คือจะทำให้คุณเยเลนไม่สามารถเดินทางไปยังรัสเซียได้ค่ะทั้งนี้รายชื่อคนที่ถูกคว่ำบาตรของรัสเซียตอนนี้รวมทั้งหมดคว่ำบาตรไปแล้ว61รายนะคะรวมถึงเจนนิเฟอร์แกรนโฮมรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐแล้วก็ผู้นำธุรกิจสื่อของสหรัฐหลายรายเดินทางเข้ารัสเซียไม่ได้ค่ะรัสเซียประกาศคว่ำบาตรแบบนี้เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรคนรัสเซียก่อนหน้านี้หลังจากที่มีคอนฟลิกต์หลังจากที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้รัสเซียก็ประกาศคว่ำบาตรไปแล้วมีใครบ้างมีโจไบเดนค่ะผู้นำสหรัฐมีแอนโทนีบริงแคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีลอยออสตินค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเจคซอลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการ CIA แล้วก็ฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะรวมแล้วอันนี้แค่บิ๊กเนมเนาะแต่ว่ารวมแล้วเนี่ย61รายแล้วก็วันนี้ประกาศเพิ่มอีกคนนึงค่ะก็คือเจเน็ตเกียร์แลนด์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ที่ยูเครนรัสเซียนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถติดตามอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามได้ผ่านทาง Worldwide เนาะเป็นรายการของคุณจอมพลนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Workpoint Today นี่แหละเราก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้เกาะติดกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อพวกเราแล้วเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นภาวะสงครามเนาะที่เราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าเป็นการอาจจะเป็นเรื่องของมนุษยชนด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้